เดี๋ยวขอให้เรายื่นขึ้นด้วยกันเราก็จะอ่านจากพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์จากหนังสือปฐมกาลบทที่50ข้อ20เพราะเป็นจุดต่อจากที่แล้วนะครับปฐมกาลบทที่50ข้อที่20เล่มแรกในพระคัมภีร์บทสุดท้ายในเล่มแรกบทที่50ข้อที่20ก็คนที่พูดนะครับเขาชื่อโยเซฟนะครับแล้วเขากำลังพูดกับพวกพี่ๆของเขาประมาณ11คนที่เคยพยายามทำลายชีวิตเขาแล้วก็สุดท้ายโยเซฟเป็นคนที่มีอำนาจเลยพวกพี่ๆก็กลัวโยเซฟจะจัดการใช่ไหมครับเลยเขามาขอให้โยเซฟลืมให้อภัยเขาแล้วก็นี่เป็นคำตอบของโยเซฟนะครับก็อ่านด้วยกันนะครับปฐมกาลบทที่50ข้อที่21 2 3พวกท่านคิดร้ายกับเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้วคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกผู้ซึ่งไม่มีวันเริ่มต้นไม่มีวันสิ้นสุดและผู้ที่รักข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งทำตามความปรารถนาของท่านทุกประการแต่ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ที่เรามีที่จะเข้าเฝ้าพระองค์โดยผ่านพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถ่บาปของเราในองค์พระเยซูคริสต์ทำให้เราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ร่วมกันพระบิดาที่รักเราขอให้พระองค์ทรงโปรดสติปัญญาแก่เราทุกคนที่ได้เข้ามาในวันนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจที่เราจะได้สติปัญญาที่มาจากผู้สูงสุดในการดำเนินชีวิตของเราขออธิษฐานขอทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฉันนั่งลงนะครับก่อนที่จะแล้วนะครับเราพูดถึงชีวิตของโยเซฟแล้วก็อาจจะทบทวนสั้นๆ นะครับจำได้ไหมครับโยเซฟนะครับชีวิตเขาเริ่มต้นด้วยดีใช่ไหมครับพ่อมีฐานะแล้วก็พ่อเขารักเขามากที่สุดแต่พอดีเขามีพี่ชาย11คนที่รู้สึกตรงกันข้ามจากพ่อก็เกลียดน้องสุดท้ายเขาตัดสินนี่เป็นประมาณ 4,000 ปีที่แล้วใช่ไหมครับที่ทวีปเอเชียตะวันออกกลางก็เขาตัดสินที่จะทำยังไงครับกับน้องขายก็ขายน้องนะครับเป็นทาสมีพ่อค้าเดินทางเราจะไปประเทศอียิปต์แล้วก็เขาขายน้องชื่อโยเซฟเป็นทาสก็เลยน้องก็ถูกทิ้งเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์พอดีมีคนหนึ่ง แล้วก็โยเซฟก็ต้องสูญเสียครอบครัวไม่รู้จักภาษาตรงนั้นไม่มีเพื่อนไม่มีสักคนหนึ่งที่จะช่วยเขาได้ก็โดนคือถูกขายแล้วก็เป็นทาสมีคนที่ซื้อเขาเป็นคนที่ทำเป็นพวกทหารนะครับที่ดูแลกษัตริย์ของอียิปต์ชื่อฟาโรห์ก็ซื้อเขาเป็นทาสโยเซฟก็กลายเป็นทาสแล้วก็พระเจ้าอวยพรเขาคือกลายเป็นว่าสุดท้ายโยเซฟดูแลทาสทุกคนดูแลทรัพย์สินของเจ้านายทุกอย่างทุกสตางค์ทุกบาทก็ดูแลหมดพระเจ้าอวยพรเขาสุดท้ายเป็นยังไงพระเจ้าอวยพรเขามันว่าชีวิตของเขาตอนแรกนะครับแบบตกตามเลยเป็นทาสไม่มีอนาคตสูญเสียทุกอย่างที่เป็นของพ่อนึกว่าเขาตายไปแล้วพี่ๆก็โกหกแต่แม้ว่าเป็นทาสพระเจ้าก็อวยพรได้นะครับไม่มีอุปสรรคสำหรับพระเจ้าผู้สูงสุดพระเจ้าอวยพรโยเซฟเขากำลังขึ้นมาชีวิตดีขึ้นแล้วก็เป็นยังไงนะครับชีวิตดีขึ้นเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นยังไงเมียของเจ้าของอยากทำอะไรอยากได้โยเซฟใช่ไหมครับไปนอนกับเขาหลายครั้งโยเซฟก็ปฏิเสธทุกครั้งสุดท้ายก็วิ่งหนีเขารู้สึกไม่พอใจเขาโกหกบอกสามีว่าคนใช้คนนี้โยเซฟพยายามทำลายเขาก็เลยโยเซฟขณะที่ไม่ทำอะไรผิดเข้ามาในคุกอียิปต์นะครับใต้เดนนะคงไม่ค่อยสะอาดนะมีหลายอย่างแต่ขณะที่อยู่ในคุกนะครับพระเจ้ายังอวยพรเขาได้สุดท้ายเขาดูแลทุกอย่างในคุกนะครับวางใจเขาแล้วให้เขาดูแลคนในคนอื่นที่อยู่ในคุกด้วยเขาดูแลทุกอย่าง
แล้วขณะที่เขาดูแลทุกอย่างก็มีคนที่เข้ามาในคุกที่เคยทำงานกับกษัตริย์อียิปต์แล้วโยเซฟก็ช่วยเขาคนหนึ่งก็สัญญาว่าจะจำโยเซฟนะครับเพื่อจะช่วยเขาออกจากคุกเพราะโยเซฟไม่ทำอะไรผิดแต่คนนั้นคัมภีร์บอกว่าคนนั้นตั้งใจที่จะลืมโยเซฟเขาออกแล้วเขาตั้งใจลืมเขาลืมอีก2ปีจนถึงสุดท้ายกษัตริย์อียิปต์พอได้ข่าวว่าพระเจ้าผู้สูงสุดสามารถที่จะช่วยโยเซฟตีความหมายของความฝันเพราะว่ากษัตริย์ก็มีความฝันไม่เข้าใจพวกหมอดูของเขาหลายคนที่มีปัญญาก็ตีความหมายไม่ได้ก็เลยเขามีคนที่ทำงานเพื่อเขาบอกว่าโยเซฟเคยทำอันนี้ได้นะครับพระเจ้าของโยเซฟก็ช่วยเขาได้ก็เลยเขาเรียกโยเซฟออกจากคุกไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ของอียิปต์พระเจ้าก็ช่วยเขาสุดท้ายก็ตีความหมายของความฝันได้ของกษัตริย์แล้วกษัตริย์นั้นก็ตัดสินว่าให้โยเซฟขึ้นมาเป็นผู้ช่วยกษัตริย์ไปเลยจำได้ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าใช้เวลากี่ปีโยเซฟถูกขายเป็นทาสอายุ17ที่ขึ้นมาปกครองประเทศอียิปต์อายุตอนนั้นประมาณ30คัมภีร์บอกว่า30ปี13ปีแล้วที่แล้วประเด็นหลักที่เราเจอนะครับก็คือว่าจำได้ไหมครับถ้าเปรียบเทียบชีวิตเขาตอนแรกก็ดีมากพ่อมีฐานะดีพ่อรักเขามากที่สุดก็ดูเหมือนว่าไปด้วยดีแต่สุดท้ายโดนทิ้งตกต่ำแต่ขณะที่ตกต่ำก็พระเจ้าอวยพรเขาแล้วเขาเป็นคนที่ขยันด้วยใช่ไหมครับแล้วเขาก็ขึ้นมาอีกขณะที่ไม่ทำอะไรผิดก็โดนอีกแล้วแย่กว่าเดิมนะเขาแย่กว่าเดิมนะเข้ามาในคุกในอียิปต์แล้วพระเจ้าอวยพรเขาเขาช่วยคนเยอะแต่หลายคนที่เขาช่วยตั้งใจลืมเขาจนถึงพระเจ้าเปิดทางให้จำได้ไหมครับอาทิตย์แล้วเรามีคำถามว่าเป็นตอนไหนที่พระเจ้าอวยพรโยเซฟเป็นตอนไหนเป็นตลอดใช่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะที่ชีวิตกำลังไปด้วยดีหรือเฉพาะที่แย่พระเจ้าก็ว่าไปเที่ยวไม่สนใจตลอดทางนะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟแล้วพระเจ้ากำลังอวยพรชีวิตโยเซฟหลายครั้งในชีวิตของเราจะมองไม่เห็นพระเจ้ากำลังทำอะไรในชีวิตเราเหมือนกับโยเซฟในสมัยนั้นแต่วันนี้ประเด็นที่เราจะดูก็คือว่าคือสมัยนั้นโยเซฟมีความมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเขาแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ดีหรือแย่ในชีวิตของเขาก็เลยวันนี้เราจะดูว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าผู้สูงสุดอยู่กับเราแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะอวยพรชีวิตของเราอาทิตย์ที่ผ่านมาเราทุกคนเจอสถานการณ์หลายประเภทนะครับดีบางอย่างไม่ค่อยดีบางอย่างแม้ว่าดีหรือไม่ดีเราจะเป็นกับโยเซฟได้ไงเราจะมั่นใจได้ไงว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราแล้วก็จะอวยพรชีวิตเราได้ก็ให้เราคิดว่าทุกคนอาจจะมีชีตใช่ไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอยากให้ทุกคนมีคือว่าเป็นสรุปนะครับสิ่งที่เราจะก็สามารถที่จะเอากลับบ้านแล้วก็ใคร่ครวญคิดต่อนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับสิ่งแรกที่เห็นคือว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เรามีชีวิตที่มีความสุขพระเจ้าสร้างเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีความสุขก็ให้คุณพี่อ่านได้ไหมครับจากเฉลยธรรมบัญญัติแล้วก็ยอนโออยากให้มีจิตใจเช่นนี้อยู่เสมอไปหนอคือที่จะยำเกรงเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของเราขอทั้งหลายก็จะสุขเจริญอยู่ตลอดชั่วอายุหลังของเขาเป็นคือว่าพระเจ้าครับพระเจ้าสามารถอวยพรชีวิตของเราไม่ใช่เฉพาะชีวิตนี้แต่ลูกของเราหลานของเราด้วยพระเจ้าก็อยู่ในทุกยุคทุกสมัยนี่เป็นการอวยพรของพระเจ้าครับช่วยอ่านต่อเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและจะได้อย่างแท้จริงลักษณะของความสุขของพระเจ้านะครับเป็นชีวิตเป็นความสุขที่ยั่งยืนและบริบูรณ์คือความสำเร็จในพระคัมภีร์นะครับหรือความสุขในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าแค่ให้อะไรก็ได้ที่เราขอก็ได้หมดนี่ไม่ใช่ความหมายเพราะว่าหนึ่งบางครั้งสิ่งที่เราขอแล้วก็ได้ที่หลังก็รู้สึกเบื่อใช่ไหมครับเป็นไม่ได้การอวยพรที่แท้จริงในพระคัมภีร์ไม่ใช่ความสำเร็จความสุขที่แท้จริงในพระคัมภีร์ขึ้นมาจากการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตเราและพระเจ้าจะอวยพรคนที่คิดแล้วก็ดำเนินชีวิตแล้วก็พูด
มีคำพูดที่อยู่ในขอบเขตทางของพระองค์เพราะอะไรพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามี3อย่างที่เราน่าจะจำเสมอนะครับพระเจ้าคือใครเป็นยังไง1พระเจ้าไม่เคยต้องเรียนรู้อะไรเลยเราจะไม่มีวันที่พระองค์จะต้องเรียนรู้ทำไมเพราะรู้ทุกอย่างจะสร้างทุกอย่างไม่ได้ถ้าไม่รู้ทุกอย่าง1แล้วเป็นผู้เดียวที่รู้ทุกอย่างผู้เดียวนะอันที่2พระเจ้าจะอะไรก็ได้ที่พระองค์ปรารถนาที่จะทำพระองค์ก็ทำนานที่3ผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์จะไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องจะไม่หลามเอียงชอบคนนี้มากกว่าเช่นคนนี้ไม่รู้คือชอบคนนี้มากคือไม่มีแบบนี้อันที่แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นพระเจ้าที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นพระเจ้าสร้างเราบนโลกนี้ขณะที่เราสามารถที่จะเลือกที่จะตามพระองค์หรือปฏิเสธพระองค์ก็ได้เรามีทางเลือกแต่พระองค์รักเราทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าเราปฏิเสธหรือไม่พระองค์ก็เลยการอวยพรที่แท้จริงนะครับก็จะเกิดที่สูงสุดนะครับจะเกิดจากผู้ที่รู้ทุกอย่างที่ทำอะไรก็ได้ที่พระองค์ปรารถนาที่จะทำทุกอย่างและที่จะทำอะไรผิดต่อเราและที่รักเรามากกว่าผู้ใดในโลกนี้รักเรานี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าจะอวยพรคนที่มีความคิดวิธีดำเนินชีวิตแล้วคำพูดที่อยู่ในกรอบของพระองค์เพราะนี่เป็นทางดีที่สุดอยู่แล้วไม่มีทางอื่นเหมือนที่ผมพูดกับคนในโบสถ์บางครั้งจะบอกว่าพระเจ้าไม่มีทางที่ผมรู้สึกเฉยๆใช่ไหมครับทางเฉยๆก็สนใจด้านนี้แต่ทางนี้ก็เฉยๆไม่มีนะครับคือว่าพระองค์ไม่มีพระองค์มีอยากจะเกี่ยวกับทุกอย่างในชีวิตของเราบางครั้งในชีวิตของเรานะครับเราจะดูว่าอะไรมีอะไรเป็นสิ่งที่มีคุ้มค่าในชีวิตกับคนที่รอบตัวของเราแล้วบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเช่นอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งดีนะครับควรจะหามีดีๆก็ดีก็จะถือว่าคนที่มีตำแหน่งหรือมีเงินเยอะก็ดีเหมือนกันพลังสามารถสั่งคนได้ให้คนรับใช้เขาอ๋อนี่เป็นคุณค่าในสังคมของเราเป็นคนที่จะถึงเป้าหมายของเราได้ก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่มีค่าในสังคมของเราที่จะเป็นคนดีก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะมีครอบครัวที่ดีที่จะมีโอกาสไปหลายๆที่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งคือว่าเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าปัญหาไม่ใช่ว่ามีคุณค่านะครับว่ามีคุณค่าอยู่แล้วดีหมดแต่เราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดแล้วก็บางครั้งเราจะพยายามเหมือนคนรอบตัวหรือมีดีกว่าเขาเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีค่าแต่พระคัมภีร์บอกว่ามีสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งนี้อีกแม้ว่าสิ่งนี้มีค่าด้วยนะมีค่าด้วยแต่มีสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านี้อีกดูข้อต่อไปนะครับข้อ2ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงนะครับเกิดจากการอวยพรที่มาจากพระเจ้าผู้สูงสุดทั้งในชีวิตนี้แล้วก็ในชีวิตนิรันดร์กาลก็ให้คนหนึ่งอ่านจากโรมบทที่8ข้อ32พระองค์ผู้มิได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนี้พระองค์จะไม่โปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยการกับพระบุตรนั่นเองคือพระองค์ทรงประทานพระเยซูเพื่อเราจะได้มีโอกาสขึ้นดีกับพระองค์มีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวนี่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ดีแม้ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีพระเจ้ายังอวยพรเราได้แต่ถ้าพระเจ้าจ่ายราคาสูงขนาดนั้นที่จะเข้ามาตายบนไม้กางเขนเพื่อจะทายบาปของเราทำไมพระเจ้าจะไม่ดูแลชีวิตแต่ละวันของเราบนโลกนี้ด้วยผมก็จะดูแลด้วยถ้าพระเจ้าให้สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดพระเจ้าจะให้สิ่งที่มีคุณค่าอย่างอื่นด้วยที่อาจจะไม่แพงเท่ากับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ถ้าให้พระบุตรก็จะให้ทุกสิ่งที่ชีวิตต้องการด้วยคือพระเจ้ามีเป้าหมายที่จะอวยพรชีวิตแล้วก็เหมือนกับโยเซฟนะครับไม่มีผู้ใดไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคสมมติผมทำงานแล้วก็บริษัทล้มแล้วคือว่าที่ผมจะมีชีวิตที่ดีก็มีปัญหาแล้วต้องหางานแต่แม้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงในชีวิตถ้าเรามีความสัมพันธ์กับผู้สร้างพระองค์ก็มีทาง
แล้วก็พระองค์ก็จะอวยพรชีวิตได้ในทุกสถานการณ์ช่วยอ่านมัทธิวบทที่6 16ข้อ26เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของทั้งสิ้นทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกจิตวิญญาณของตนกลับมาแล้วพระเจ้ามีทางที่จะไม่ใช่แค่อวยพรเราในชีวิตนี้นะครับแต่อวยพรเราตลอดนิรันดร์วันตายก็เป็นประตูถึงพระพรที่แท้จริงมากกว่าที่เคยพบบนโลกนี้อีกพระพรของพระเจ้าเป็นของขวัญสำหรับคนที่ทำให้พระเจ้าพอประทานมนุษย์เราไม่สามารถที่จะสร้างจากมือของเราได้พระเจ้าต้องส่งประทานให้ช่วยอ่านบัญญาจารย์เดี๋ยวผมจะอ่านก็ได้บัญญาจารย์บทที่2ข้อ26บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาความรู้และความยินดีนี่หมายถึงว่าความสุขที่แท้ให้แก่คนคือประทานเราหาความสุขได้นะครับแต่ไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับไม่เต็มเปี่ยมพระองค์ทรงประทานให้แก่คนที่พระองค์ขอประทานในสายพระเนตรของพระองค์แต่คำถามคือว่าเราจะทำให้พระองค์พอประทานยังไงเพราะทุกคนมีบาปบางครั้งเราก็พลาด2โครินธ์บทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์คือพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อจะชดใช้บาปของเราวันที่3ฟื้นจากความตายแสดงว่าชดใช้ 100% แล้วแล้วถ้าเราจะรับเราจะเป็นผู้ชอบธรรมแม้ว่าเราไม่ใช่คนชอบธรรม 100%เป็นของขวัญถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นคัมภีร์บอกว่าเปรียบเสมือนกับของขวัญเมื่อเรารับของขวัญจากพระเจ้าเราได้เหมือนเปรียบเสมือนว่าได้เมล็ดแห่งชีวิตใหม่ที่เข้ามาในจิตใจจากสวรรค์สิ่งสันติสุขจากสวรรค์จะเริ่มที่จะโตในใจที่อยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรยั่งยืนแล้วก็จะโตจนถึงวันสุดท้ายเราไปอยู่กับพระองค์แล้วก็จะไม่มีอุปสรรคที่จะเห็นแล้วเพราะว่าไม่ต้องมีความเชื่อแล้วจะอยู่กับพระองค์ก็เหมือนกับไม่รู้สมัยนี้คนยังทำอยู่หรือเปล่านะครับแต่สมัยก่อนผมจำได้สมัยที่หลายปีแล้วนะครับบางครั้งคนเมื่อเขามีหลานคนที่มีหลานเขาจะให้หลานผู้ใหญ่จะให้หลานของเขาเงินก่อนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ในธนาคารเพื่อจะโตแล้วก็เขาจะลงทุนเพื่อจะโตแล้วเขาจะถอนออกเมื่อไหร่รู้ไหมเมื่อเขาต้องบางคนแล้วแต่บางคนเมื่อเขาต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาจะไม่ให้ออกก่อนนะครับแต่เขาจะสะสมเพื่อวันนั้นแต่ว่าเขาจะให้เป็นของขวัญแต่เงินก็จะสะสมจะโตจนถึงวันที่ต้องการแล้วเขาจะใช้หมดเหมือนกับชีวิตใหม่จากพระเจ้าเราก็ได้รับแล้วก็จะโตจนถึงวันที่ไปอยู่กับพระองค์เป็นมัดจำของเราด้วยว่าเรามีอนาคตแบบนี้แต่ว่าชีวิตจากพระองค์จะโตในเราด้วยทำให้เรามีชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอประทานเราทำไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อพระเจ้าพอประทานพระเจ้าให้สันติสุขที่แท้จริงแก่เราในพระคัมภีร์ก็บอกว่าทางที่เราจะดำเนินชีวิตทางที่เราจะยอมให้ชีวิตใหม่โตนะครับเราจะต้องเกิดจากสามัคคีธรรมกับพระองค์ความสัมพันธ์กับพระองค์ไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าผมจะเป็นคนแบบนี้1 2 3แล้วก็ตั้งใจทำผมไม่ได้เกิดแต่ว่าแต่ละวันผมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าโดยผ่านพระวจนะผมก็สนทนากับพระองค์ผมก็เรียนรู้ดำเนินด้วยกันกับพระองค์จากที่สนิทมีความสัมพันธ์อย่างสนิทก็เราจะเริ่มมีใจอยากจะทำให้พระองค์พอประทานจะเกิดจากความสัมพันธ์ถ้าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่ละวันไม่ค่อยมีประสบการณ์กับพระองค์ก็จะยากที่เราจะยอมให้ชีวิตใหม่โตแต่เมื่อเรายอมนะครับคือว่าพระเจ้าจะให้เรามีความสุขที่แท้จริงนะครับดูข้อที่4นะครับบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรคือที่พระเจ้าจะอวยพรเรานะครับที่รับของขวัญจากพระเจ้าแล้วเกี่ยวกับทัศนคติเราต้องมีทัศนคติบางอย่างในจิตใจของเรา
ขอให้อ่านจะไม่ได้ใครจะอ่านต่อนะครับจะคือว่าพระเจ้าจะมองจิตใจของเราไม่ใช่แค่มองการดำเนินชีวิตภายนอกอย่างเดียวแต่มองจิตใจของเราช่วยอ่าน1ซามูเอลบทที่16ข้อ7นี่เป็นตอนที่พระเจ้าจะเลือกกษัตริย์ของชนชาติของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมหรือว่าเขาหาคนแบบไหนช่วยอ่านได้ไหมครับก็ช่วยอ่านเอเฟซัสบทที่4ข้อ22ถึง24ท่านจงทิ้งมนุษย์เก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะเสื่อมเสียไปตามปัญหาอันเป็นที่หลอกลวงและจงให้จิตใจของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงจงให้มีจิตใจใหม่คือทัศนคติใหม่คือว่าไม่ใช่แค่ทิ้งสิ่งเก่าทำสิ่งใหม่ไม่ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจลึกๆซึ่งส่วนของคือเราทำเองไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้แต่เราก็มีส่วนคือทัศนคติของเราเป็นส่วนเราทัศนคติของเราเป็นสิ่งที่เราเลือกได้บางครั้งเรารู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์หนึ่งเรารู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมาแบบโมโหท้อใจกลัวมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออนี่เป็นตัวเราเองเราก็เลือกไม่ได้แต่จริงๆแล้วพี่น้องเราทัศนคติเราก็เลือกได้เช่นสมมติว่าอาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนผมนะครับว่ากำลังทะเลาะกันกับคนหนึ่งกำลังแบบทะเลาะกันนิดๆแล้วพอดีมีคนเข้ามาในห้องที่เราไม่รู้จักแล้วเราทำยังไงไม่รู้คุณทำยังไงนะเดี๋ยวผมอาจจะแบบเปลี่ยนเนี่ยให้เขารู้เรากำลังทะเลาะกันแล้วก็คือเราสามารถเลือกทัศนคติผมก็จะมีทัศนคติใหม่เพราะว่าไม่อยากให้เขารู้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้ก็เลยพระเจ้าจะมองจิตใจคือทัศนคติที่เราเลือกในแต่ละสถานการณ์ช่วยอ่านสุภาษิตบทที่16ข้อ2ทางสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงช่างจิตใจพระเจ้าจะมองถึงจิตใจคือท่าทีของเราทัศนคติของเราจะเป็นสิ่งที่เช่นอาจจะนึกถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนึกถึงสถานการณ์ที่อาจจะยากนิดนึงหรือเดือนที่ผ่านมาแล้วหรือเมื่อวานเมื่อเช้าไม่รู้คำถามคือว่าทัศนคติช่วยเราในสถานการณ์นั้นยังไงไหมหรือทัศนคติของเราจะเป็นอุปสรรคของเราในสถานการณ์นั้นไหมคือทัศนคติในจิตใจมีผลเช่นมีการขัดแย้งกับคนอื่นทัศนคติของเราและทัศนคติของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นในพระคัมภีร์บอกว่าที่คนวิวาทกันโมโหเพราะว่าเขาไม่ได้สิ่งที่อยากจะได้คือเราต้องมองทัศนคติตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นอยากจะได้อะไรด้วยจะแก้ถ้ามีการขัดแย้งใช่ไหมครับคนนี้ไม่พอใจทำไมเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจตัวเองด้วยคือทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะมองด้วยช่วยอ่านสุภาษิตบทที่17ข้อ3เบ้ามีไว้สำหรับเงินและเตาถูกมีไว้สำหรับทองคำและพระเจ้าทรงทดลองใจเดี๋ยวก็จะจัดพบอยู่ใจผมจำได้เราเคยอยู่ในที่หนึ่งที่เราพยายามปลูกดอกไม้ข้างหน้าบ้านฟังทนนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีนิดหน่อยเลยพยายามมีต้นไม้เล็กๆแล้วก็พยายามที่จะปลูกดอกไม้แต่ว่ารู้ไหมธรรมชาติถ้าเราปลูกแล้วแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเราแบบปล่อยนะปล่อยเป็นเดือนจะเป็นยังไงวัชพืชใช่ไหมครับภาษาไทยพูดอย่างนั้นหรือเปล่าวัชพืชจะขึ้นคำถามคือว่าธรรมดาไหมที่ถ้าวัชพืชขึ้นมาโดยที่เราปล่อยทำมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมหรือแบบไม่ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับใช่ธรรมดาใช่ธรรมดาในจิตใจของเราเหมือนกันเรามีสิ่งที่ดีที่ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีที่ขึ้นมาตลอดเป็นเรื่องธรรมดาพระเจ้าจะทดลองใจคือบางครั้งเราดำเนินชีวิตส่วนตัวหรือเราอยู่กับคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่บางครั้งจะมีสิ่งขึ้นมาจากที่ไหนไม่รู้อาจจะอยู่กับคนในครอบครัวอยู่กับคนที่ทำงานอยู่ในโบสถ์แล้วก็ขึ้นมาก็คือว่ามีความรู้สึกอิจฉามีสิ่งที่โตขึ้นมาเป็นความรู้สึกโมโหท้อใจ
มีความรู้สึกหลายอย่างพี่น้องถ้านี้เกิดขึ้นในเราหรือคนอื่นก็แสดงว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นวัชพืชเหมือนวัชพืชที่ขึ้นมาคือว่ามีสิ่งไม่ดีที่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามาจากใจของเราก็เลยต้องพระเจ้าจะมองดูใจก็เลยเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราต้องมองใจของเราปัญหาที่แท้จริงนะไม่ใช่คนนั้นหรือสถานการณ์นี้แต่ว่ามีบางอย่างในใจฉันอาจจะมีบางอย่างในใจเขาคืออะไรเราต้องมองจิตใจของเราก็เลยเวลาที่เหลือวันนี้นะครับเราจะดูว่าเบอร์5นะครับมีทัศนคติ5ประเภท5อย่างในชีวิตเราที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพรคือเรารับชีวิตมาจากพระเจ้าแล้วถ้าเราร่วมกับพระองค์ที่จะให้ชีวิตนั้นเติบโตมาคือส่วนหนึ่งที่จะต้องทำก็คือว่ามีทัศนคติที่พระเจ้ามีความปรารถนาที่จะให้เรามีครับถ้าเล่นกีฬานะครับแบดมินตันไม่พูดถูกภาษาไทยนะแบดมินตันผมก็ดูใน YouTube เพราะว่าเราเก่งไม่ค่อยเก่งเราเก่งแบบเล่นๆนะไม่เคยเรียนจริงๆผมเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ผมก็ดูใน YouTube ว่าเขาจะแนะนำว่าคุณจะยืนยังไงแล้วถ้าเป็นคนที่เล่นนะเขาจะรู้ดีนะแต่ผมไม่รู้นะผมก็ดูใน YouTube เขาบอกว่าว่าต้องยืนตรงนี้นะในสนามเขามีสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับก็ต้องมีจุดหนึ่งที่จะยืนแล้วเขาบอกว่าเราต้องยืนยังไงต้องจับไม้ตียังไงโอ้ละเอียดมากนะเราต้องแบบแล้วก็มีหลายอย่างเพราะว่าจุดที่เรายืนวิธีที่เรายืนตรงนั้นมีผลมากในการแข่งขันของเราความสำเร็จของเราในกีฬานั้นในชีวิตเหมือนกันพระคัมภีร์ก็กล่าวว่าทัศนคติของเราเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราจะตอบสนองกับสถานการณ์ที่เราอยู่ในทางที่พระเจ้าจะอวยพรในหนังสือฮีบรูบทที่11นะครับข้อ6บอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วในพระคัมภีร์คือว่าจะพูดถึงความเชื่อเยอะทัศนคติความเชื่อแต่ถ้าอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าความเชื่อประกอบด้วย2อย่างประกอบด้วยทัศนคติ2อย่าง2ประเภทประเภทที่1ก็ว่าขอบเขตคือเรามีความเชื่อพอที่จะเดินในขอบเขตที่พระเจ้ากำหนดไว้ในพระคัมภีร์และผลคือไว้และขณะที่ในทางนั้นเราวางใจพระเจ้าว่าในเวลาของพระเจ้าผลจะดีเราอยู่ในทางบางครั้งอยู่ในทางนะต้องเสี่ยงเพราะไม่รู้ผลจะเป็นยังไงก็เลยวางใจว่าผลจะดีนี่คือความเชื่อก็เลยฮีบรูบทที่11บอกว่าแต่ถ้ามีความเชื่อถ้ามีคนที่ดำเนินในขอบเขตของพระเจ้าและวางใจและคาดหวังว่าจะมีผลดีแล้วจะเป็นที่พอพระทัยไม่มีแบบนี้จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ยังไงเพราะว่าผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้นจะต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่คือว่ามีทางที่พระองค์จะอวยพรพระองค์ก็อยู่ในโลกนี้จริงเกี่ยวข้องกับทุกอย่างมีทางที่พระเจ้าอวยพรไม่มีทางที่พระองค์เฉยๆมีที่อวยพรที่ไม่อวยพรแค่2อย่างและพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จและพระเจ้าจะให้ผลดีถ้าเราอยู่ในทางนั้นนี่เป็นความเชื่อให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ความเชื่อก็ประกอบด้วยทัศนคติ2อย่างประเภทแรกนะครับเป็นทัศนคติประเภทที่1คือความยำเกรงพระเจ้านี่มาจากพระคัมภีร์เดิมการยำเกรงพระเจ้าก็คือการดำเนินชีวิตในขอบเขตของพระเจ้าข้อให้อ่านในสุภาษิตบทที่19ข้อ23ความอย่างเป็นข้ามันในสุดชีวิตและบุคคลผู้ได้รับแล้วก็อยู่ด้วยความปลอดภัยจะไม่มีอันตรายใดเที่ยวระยะกายครับวันนี้ก็ถึงว่าถ้าเราอยู่ในทางพระเจ้าชีวิตจะมั่นคงไม่หมายถึงว่าจะไม่มีแต่ดีนะจำโจเซฟได้ไหมครับบางครั้งที่ดีก็อยู่ในโลกจริงนะครับที่มีดีกับไม่ดีมีคนดีคนไม่ดีมีหลายอย่างมีเชื้อโรคเข้ามาในโลกก็มีความร้ายเข้ามาแต่นี่บอกว่าถ้าเราอยู่ใน
ถ้าเราอยู่ช่วงเรามีจักรวาลจักรยานถูกไหมจักรยานว่าถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าเช่นในชีวิตพระคัมภีร์จะบอกว่ามีหลายด้านเกี่ยวข้องนะเช่นที่เราตอบสนองกับคนที่มีอำนาจในรัฐเช่นพ่อแม่เจ้านายอาจารย์คือในพระคัมภีร์จะบอกว่าพระเจ้ามีขอบเขตว่าเราควรจะดำเนินชีวิตยังไงกับผู้นี้แล้วก็เกี่ยวความสัมพันธ์กับคนอื่นความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวกับงานพระคัมภีร์ซึ่งผมเจอคนหนึ่งอีกแล้วไม่เคยรู้จักนะไม่เคยรู้จักเขาก็คุยกับผมว่าเขากำลังที่จะเขาอยากจะหางานหนึ่งประเภทหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในชีวิตเขาไม่ค่อยเห็นด้วยทำไมผมว่าทำไมที่นี่นะเขาบอกว่าแฟนเขาผู้อยากทำมากอันนี้ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีไม่รู้คือว่าบางครั้งคือพระบิดบอกว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงกับคนที่มีอำนาจเหนือเราแล้วก็คนที่มีความสัมพันธ์กับเราด้วยแม้ว่าเป็นเพื่อนแม้ว่าเป็นแฟนแม้ว่าครอบครัวงานคือมีกรอบแล้วถ้าอย่างไรถ้าเราคือมีกรอบหมายถึงว่ามีขอบเขตคือหมายถึงว่าเราควรจะเรียนรู้ว่าพระเจ้ามีความคิดยังไงจำได้ไหมครับเราอ่านในอย่างที่เป็นว่าบางครั้งเรามั่นใจในของที่ของเราเราคิดว่าถูกหมดเพราะว่าเป็นของที่ของเราแต่บางครั้งไม่ใช่เราต้องเรียนว่าพระเจ้าคิดยังไงไม่ใช่ว่าโบสถ์นี้สอนยังไงนะไม่ใช่ว่าโบสถ์เรียนสอนยังไงไม่ใช่ว่าผมสอนอะไรแต่ว่ามีสอนอะไรนี่เป็นที่มาของที่สุดเพราะว่าในพระคัมภีร์มีเขียนจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ไม่ใช่ดาวมันต้องดาวพระคิดยังไงรู้คือว่าที่เรารู้แล้วก็อีกอันนึงการตัดสินใจพระเจ้ามีทางที่เราจะตัดสินใจในมีวิธีตัดสินใจที่เป็นทางของพระองค์ที่พระเจ้าบุตรพรในด้านคำพูดเช่นถ้าเราพลาดในด้านนี้นะครับมีผลเช่นถ้าเราพลาดในวิธีการตัดสินใจเราจะบางครั้งเราจะตัดสินใจไม่ถูกจริงๆคุณจะพูดออกมาคุณพูดอะไรจะมีผลเสียหรือวิธีที่เราทำงานตัดสินไม่ถูกบางครั้งเรามีเราก็จะไม่ถูกเกี่ยวกับงานแล้วก็อันนี้ก็มีผลกับเงินกับโอกาสในชีวิตแล้วก็เมื่อความทุกข์ต้องเข้ามาในชีวิตทุกคนทีนี้คือพระเจ้ามีทางที่เราจะดำเนินชีวิตกับทุกอย่างแล้วพระเจ้าจะดีพอนะแต่ว่าเราต้องเรียนรู้แต่เมื่อเราอยู่ในทางนี้อันที่สองช่วยอ่านสุภาษิตบทที่3ข้อ5 6คือว่าเมื่อเราอยู่ในทางนี้เราต้องหวังใจว่าเราจะได้ผลดีจากพระเจ้าช่วยอ่านได้ไหมครับสุภาษิตบทที่3ข้อ5 6จงวางใจในเจ้าด้วยจิตใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับทุกพระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงประทานให้ที่ดีของเจ้าแล้วด้วยขอบคุณครับก็เลยเหมือนว่าเล่นแบดมินตันใช่ไหมครับจะมีจุดที่จะยืนถ้ามีเป็นสนามแบดมินตันที่แบบดีที่สุดที่จะแข่งขันดีที่สุดแล้วก็ในการดำเนินชีวิตมีตามหนึ่งที่คุณจะเดินไปด้วยที่พระเจ้าจะวิพากษ์มากที่สุดคือว่าความเชื่อคือทัศนคติหนึ่งขอบเขตของพระเจ้าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และวางใจพระเจ้าว่าจะเป็นผลดีที่สุดในชีวิตถ้าอย่างนั้นคือความเชื่ออันที่สามทัศนคติที่สามที่พระเจ้าจะวิพากษ์ก็คือว่าการถ่อมตนนะครับช่วยอ่านฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึง8นะครับอย่าทำสิ่งใดในทางชีวิตการอยู่สุดีแต่ต้องมีใจถ่อมหรือว่าคนอื่นมีส่วนตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตัวฝ่ายเดียวแต่ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ที่ได้ทรงถือว่าการท่องเที่ยวกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพาทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณะและทั้งความมรณะที่ทำครับไปดูข้อที่8นะครับคือพระเจ้าผู้สูงสุดเข้ามาในโลก
นี้เกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ตายบนไม้กางเขนคือว่าพระองค์ก็มีใจทอมนะครับแต่ดูนะครับข้อที่8นะครับพระเยซูนะครับพระองค์ก็ทรงทอมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังใครครับเชื่อฟังใครพระเยซูเชื่อฟังใครพระบิดาใช่ไหมครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์มีทอมใจต่อพระบิดามีใจทอมต่อพระบิดาพระองค์สามารถมีใจทอมต่อมนุษย์ดูข้อที่3ถือว่าอย่าทำสิ่งใดในชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจทอมถือว่าทัศนคติถือว่าเลือกเราจะคิดยังไงเลือกเราจะมองสถานการณ์นี้ยังไงเราจะเดินยังไงทัศนคติถือว่าเฮ้ยเราจะถือว่าคนอื่นดีกว่าตนได้ยังไงเพราะว่าพระเจ้าอยู่เหนือเราแล้วพระเจ้าให้เราทำสิ่งนี้พระเจ้าจะอวยพรเพราะจริงแล้วเราไม่เหนือคนอื่นข้อที่5บอกว่าเราต้องมีน้ำใจแบบนี้ก็เลยในชีตนะครับมีช่องว่างบอกว่าทอมใจลงต่อพระเจ้าคือมีผลจะทอมใจลงต่อมนุษย์ต่อคนยอมพระเจ้ายอมพระองค์เป็นผู้นำในชีวิตฝากสิ่งที่เราอยากจะได้วายกับพระองค์เราจะคาดหวังกับพระองค์ผู้เดียวไม่ใช่คนในโลกนี้ความรักน่าสนใจนะความรักผมมองว่าความรักประกอบด้วย3อย่างในพระคัมภีร์เดิม1ความยำเกรงพระเจ้าพระภาคบอกว่าเราต้องรักคนอื่นเป็นคำสั่งใช่ไหมครับคือเราวิธีที่เราควรจะตอบสนองขอบเขตของพระเจ้าที่ควรตอบสนองกับคนอื่นคือว่าที่จะรักเขาก็เลยเรายำเกรงพระเจ้านี่เป็นทัศนคติของเรานี่เป็นทางดีที่สุดโอเคบวกวางใจไหนพระเจ้าว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แบบนี้ถ้าเรารักคนอื่นไม่ว่าเขาไม่น่ารักคือเราทำสิ่งดีต่อเขาเราคิดถึงความรักก็คือว่าเราเห็นว่าในข้อที่3เขาดีกว่าตัวอะไรเป็นประโยชน์สำหรับเขาเรามองว่าถามว่าแล้วอะไรเป็นประโยชน์ในจิตใจของเขาอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่เราฝ่ายเดียวนี่เป็นทัศนคติที่1อูน่านี่เป็นทางที่พระเจ้าอวยพรแน่นอนพระเจ้าจะอวยพรฉันแน่นอนนะอันที่2วางใจว่านี่จะเป็นทางที่จะได้ผลดีแล้วอันที่3มีใจทอมคือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะได้เกียรติยศให้คนนั้นยอมรับผิดเขาหลายสิ่งหลายอย่างเราฝากไว้กับพระเจ้ามีใจทอมต่อพระเจ้าสามารถมีใจทอมต่อคนอื่นนี่คือความรักทัศนคติที่4นะครับความอดทนคือว่าขณะที่ดำเนินในจักรยานของเราใช่ไหมครับดำเนินชีวิตในเขตของพระเจ้ากำลังหวังใจว่าจะมีผลดีสักวันหนึ่งแต่ความอดทนทำไมต้องอดทนบางครั้งเพราะหลายครั้งจะเกินเวลาที่เราคิดว่าควรจะรอหรือเป็นในภาษาไทยคือว่ารู้สึกว่าควรบางครั้งรู้สึกว่าผมไม่ได้แล้วบางครั้งต้องอดทนเพื่อจะมีวันเก็บเกี่ยวผมก็ชอบกินป๊อปคอร์นรู้เข้าใจภาษาไทยพูดยังไงป๊อปคอร์นพูดยังไงภาษาอะนะแบบที่ทำในไมโครเวฟหรือบนเตาแก๊สก็ได้ใช่ไหมครับรู้จักคือใช้เวลาไม่นานใช่ไหมครับไมโครเวฟก็แป๊บเดียวนะจะไม่ถึง3นาที2นาทีถ้าตอนที่เตาแก๊สนะครับนานกว่านิดนึงแต่ไม่นานนะครับ5นาทีก็เสร็จแล้วได้รู้มั้ยนะครับที่จะได้ป๊อปคอร์นถ้าคิดถึงทั้งหมดที่ต้องเกิดขึ้นนะครับที่จะได้ป๊อปคอร์นก็นานมากนะเช่นคนที่ชาวนานะครับคนที่ทํานาสิ่งแรกที่เขาต้องทําก็คือว่าก็ต้องมีที่ดินที่จะปลูกข้าวโพดแล้วเขาต้องรักษาดินเขาต้องรดน้ําเขาต้องดูแลแล้วก็ปลูกแล้วเขาต้องรักษาเขาต้องแบบค่อยๆดูแล้วก็ต้องรอนะใช่ไหมเขาต้องรอหลายเดือนแล้วก็เมื่อขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมเขาต้องเก็บเกี่ยวแล้วหลังเก็บเกี่ยวยังไม่เสร็จเก
เก็บเกี่ยวยังไม่เสร็จคือว่าเขาต้องแพ็กเกจยังไงใช่ไหมครับเขามีตลาดเขาจะมีตลาดเขาจะขายกับใครแล้วก็เขาจะเก็บเงินยังไงแล้วเก็บเงินแล้วเขาก็จะมีคนที่เคยช่วยเขาต้องจ่ายเงินกับเขาเขามีค่าไฟเขามีค่าน้ำมีหลายอย่างบางครั้งระหว่างฤดูที่จะปลูกข้าวต้องไปหาหมอต้องมีเงินไปหาหมอเพื่อฤดูต่อไปเขาจะปลูกข้าวอีกเพื่อวันหนึ่งเราก็จะมีพับคอร์นที่ใช้เวลา5นาทีที่จะทำคือสิ่งที่ดีในชีวิตใช้เวลานานเราต้องอดทนช่วยอ่านฮีบรูบทที่6ข้อ11 12และเราสรรหาให้ท่านทั้งหลายทุกคนแสดงความตั้งใจจริงให้ถึงความตั้งใจแบบเต็มที่ในความของนั้นจนถึงที่สุดปลายถ้าท่านจะไม่เป็นคนเฉลียวฉลาดแต่ให้ตามเรื่องอย่างของคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกก็เลยขณะที่เราอดทนนะไม่ได้อดทนแบบโศกเศร้าโอ้ยนานจังเลยคือเราอดทนแบบคาดหวังจะได้บำเหน็จบางครั้งเราไม่รู้บำเหน็จใช่ไหมครับเหลือแต่พระเจ้าแต่แน่นอนพระเจ้าจะเจิมชีวิตจะมีความสุขที่แท้เต็มเปี่ยมในชีวิตแล้วมากกว่านั้นอีกจะมีหลายสิ่งที่ดีในชีวิตด้วยทัศนคติที่5เกี่ยวกับว่าบางครั้งเราอาจเป็นไปได้นะครับที่เราจะอดทนในทางที่ไม่ควรจะอดทนแล้วรู้ได้ไงบางครั้งเป็นไปได้อยู่ในทางที่เราอาจจะไม่เวิร์กแล้วรู้ได้ไงว่าทัศนคติที่5นะครับเราเป็นคนที่สามารถและเต็มใจสำคัญนะที่จะรับคำสั่งสอนจากคนอื่นเราเป็นคนที่คนอื่นสอนได้ช่วยอ่านฮีบรูบทที่5ข้อ14คือผู้ใหญ่แต่บางครั้งในบางด้านแม้ว่าเห็นผมแก่แล้วในบางด้านผมอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่นะไม่ค่อยมีประสบการณ์เช่นไปประเทศจีน 2-3 เดือนที่แล้วไปเยี่ยมลูกผมไม่ประสบการณ์นะต้องอาสาหลายคนถามนู่นนี่ทุกคนนะไม่รู้อะไรเลยในที่นู่นใช่ไหมครับเราต้องเป็นคนที่ต้องเรียนรู้สุภาษิตบทที่12ข้อ15ก็เลยคำถามคือว่าเรามีอุปสรรคไหมที่เราจะเรียนรู้จากคนอื่นตอนนี้มีอะไรที่เราต้องตัดสินที่ท้าทายที่แบบเป็นท้าทายเราตรงนี้ปัญหาสิ่งที่เราต้องตอบคำถามที่เราต้องตอบคำถามคือว่ามีใครบ้างในชีวิตเราที่เป็นผู้ใหญ่ที่เคยผ่านตรงนี้มาก่อนที่อยากจะให้คำแนะนำไหมเพราะว่าคือว่าต้องอดทนเราต้องอดทนในทางที่สุดท้ายจะได้ผลทัศนคตินะครับที่พระเจ้าจะอวยพรในชีวิตนี้5 อย่างก็เลยไม่รู้วันนี้พระเจ้าจะให้เราคือพระคัมภีร์สอนว่าสิ่งที่เราไม่ได้นำไปใช้ก็จะลืมเหมือนเรียนภาษาอังกฤษนะไม่ฝึกภาษาอังกฤษก็จะลืมสิ่งที่ท่องก็ชีวิตก็เหมือนกันพระคัมภีร์ก็เลยจุดเริ่มต้นนะครับที่พระเจ้าจะอวยพรชีวิตก็คือว่าเราต้องรับของขวัญจากพระเจ้ากันทายบาปแล้วก็นี่เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากรับแล้วไม่ทราบว่ามีทัศนคติ1หรือ2หรือมีสถานการณ์1หรือ2ในชีวิตที่เรารู้สึกว่ามีอาจจะมีทัศนคติ1หรือ2อย่างที่อาจจะได้ผลในชีวิตนี้แล้วก็ลองนำไปใช้ดูครับขอให้เราสงบใจร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าสติปัญญาซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่เราทั้งหลายขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่พระองค์เห็นว่าขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์ก็เสด็จพระชนเพื่อเราแล้วก็ฟื้นในวันที่3เพื่อจะทายบาปของเราให้ลดขึ้นดีกับพระองค์และขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระองค์ก็อดทนกับเราพระองค์ก็เข้ามาในโลกนี้แล้วก็มีใจทอมต่อมนุษย์เราพระบุตรองค์เดียวก็ยำเกรงพระบิดาอยู่ในทางของพระบิดาแล้วก็วางใจก็ให้พระองค์ช่วยเราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตตามพระองค์ให้พระองค์ช่วยเราที่จะนึกถึงสักอย่างหนึ่งวันนี้ที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า